สวัสดีเพื่อนๆชาววันพีชบอตติรัสด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เนื่องจากว่ามีคนให้ไอดีมาอีกแล้วแล้วก็โชคดีนิดนึงนะครับว่าเขาอยากให้ผมรีวิวเป็นตัวคิงนั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเนื่องจากว่าผมได้ตัวละครมาแล้วเดี๋ยวผมจะบอกสไตล์ในการเล่นละกันนะครับมาต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้จะทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเดี๋ยวจะรีวิวเล่นคิงให้ดูนะครับแล้วก็อย่างต่อมาเอาง่ายๆว่าเป็นช่วงรีวิวไอดีเลยก็ได้ง่ายกว่าว่าเดี๋ยวอันเนี้ยไอดีเนี้ยเลเวลอยู่28แล้วเจ้าของ ID อยากให้ผมเช็คหน่อยว่าไอดีเขาเล่นถูกหรือยังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบจุดไหนพลาดก็แก้ให้หน่อยอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะงั้นเดี๋ยวอย่างแรกผมจะรีวิวเป็นตัวคิงก่อนพร้อมเหรียญทุกอย่างและสไตล์ในการเล่นพร้อมหน้าที่นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะรีวิว ID ต่อในช่วงท้ายอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะมาอย่างแรกเดี๋ยวเข้าเกมก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเข้าเกมนะครับเดี๋ยวผมขอแจ้งเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าครั้งแรกที่ผมเข้ามาใน ID เนี่ยทางเจ้าของ ID เขาอยู่ในหน้านี้งั้นหมายความว่าเอาง่ายๆก่อนเป็น ID ใหม่นะครับแล้วก็เล่น2สีแบบนี้เลยถามว่าควรไหมตอบก่อนนะว่าไม่ควรแต่เนื่องจากว่ามันเป็น ID ใหม่ดังนั้นเล่นแบบนี้เลยไม่ผิดนะครับแต่ส่วนตัวผมเล่นแบบนี้นะผมจะเอาอย่างนี้แล้วผมก็ดูจาก ID และว่ามันมีตัวที่เล่นได้เอาแบบคือปกติผมจะเล่นสีแดงคู่กันเอาปกติเนี่ยจริงๆควรเป็นอุตะแต่ว่าเลเวลมันแค่60นะครับแต่จริงๆบอกแล้วนะว่าควรเป็นอุตะเอามาใส่ตรงนี้นะครับตอนนี้นะอุตะคู่คิงโคตรเทพครับเพราะอุตะสกิล2ฆ่าแชงได้ส่วนคิงคือเป็นเมตาวิ่งนะตอนนี้คือคู่นี้คือเก่งมากนะปัจจุบันอ่ะส่วนตัวผมก็จริงๆควรเป็นแบบนี้นะแต่มันไม่ได้ power 60ดังนั้นก็ขอเล่นเป็นดังนี้ก่อนประมาณนี้เนาะแล้วจากที่เห็นนะครับก่อนเข้าเกมคือเวลค่อย28แต่ตอนนี้อยู่แรง SS เป็นที่เรียบร้อยดังนั้นเกมนี้เราจะเล่นเป็นแรง SSนะครับส่วนซับก็จะอยู่ที่ประมาณ118ตีกลมๆคือ120ป่ะเข้าเกมกันครับมาครับตอนนี้เราอยู่ด่านมารีนฟอร์ดเนาะเดี๋ยวหน้าที่ของสายวิ่งนะฮะก็คือต้องรีบดึงธงกลางให้เร็วมากที่สุดดังนั้นคิงเหมาะที่สุดณปัจจุบันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะปึ๊บแล้วก็สกิล2ไปเลยครับป๊าบปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ทำการดึงครับให้เรียบร้อยเสร็จธงเป็นของเราหลังจากได้ผมจะไปเลยนะอ่ะหลบนิดนึงโอเคเขาน่าจะสกิล1โดนนะโดนอันนี้โดนยังไงก็หลบไม่พ้นอยู่ละแต่แช้งเห็นไหมเห็นไหมแช้งเห็นไหมเฮ้ยพลาดเลยขอโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะไปดึงธงบีบอยต่อเลยนะครับทันทีนะจะไม่ยืดเยื้อปุ๊บแล้วก็ยกเว้นใครโดนสกิล2ล้มไหมโอเคทันโอเคเดี๋ยวเรารีบไปธงหน้าบ้านเขาต่อเลยนะครับ3วุ้บทันโอเคทันขอสกิล2หน่อยนิดนึงอ่ะตอนนี้ต้องรอสกิล2ไม่งั้นไปไม่ได้ไงขอสกิลนิดนึงรออีกนิดนึงจะมาละมาหน่อยดีมาหน่อยดีเดี๋ยวใช้สกิล2บุกธงกลางแล้วไปธงบ้านเขาเลยนะครับอ่ะลุกมาอึ๊บไปเลยครับทันทีแชงน่าจะโดดว่ะไม่ได้ครับไม่ได้โดนเดี๋ยวเตะลูฟี่ออกนะครับแล้วก็ถ้านั่นไงว่าละเอาใหม่คือต้องบอกกันนะเครื่อง Android นะครับดังนั้นมันอาจจะช้าๆหน่อยสำหรับตัวผมนะที่เล่นมันไม่เหมือน iPhone เนาะเมื่อกี้ซิก็เสียดายนะบูธใกล้มาก็น่าจะรอเหมือนกันแต่ว่าเนาะสายวิ่งตามหน้าที่ครับอ่ะเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปหน้าบ้านเขาบ้างนะฮะต้องคุยก่อนนะสายวิ่งมันอาจจะไม่ได้คะแนนเท่ากับพวกสายหมัดหรืออะไรแบบนั้นนะครับบอกก่อนนะมันได้ไม่เท่าเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เน้นค่าอ่ะเดี๋ยวเอาธงกลางก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะรีบไปธงหน้าบ้านเขาโดยทันทีนะครับธงหน้าบ้านเขาว่างแล้วแต่ธงเซโต้เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอเอาไอเซโต้มันทำอะไรมาเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไปทำอะไรธงบ้านเขาอะเฮ้ยเอาจริงดิไอ้อ่ะเดี๋ยวใช้สกิล1นะโอเคดึงเลยปึ๊บสกิล1เรียบร้อยครับมาตาเราบ้างนะเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับผมหาจังหวะนิดนึงนะโอเคลูฟี่ใช้ไปแล้วน่าจะสกิล2ต้องรอให้ลูฟี่สกิล2ก่อนนะไม่งั้นไอ้นี้ไม่ได้ส่วนแชงก็ไม่น่าเลยอ่ะงั้นเอาเลยนะดึงธงครับให้เรียบร้อยเพราะว่า1ลูฟี่ตายไปแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงลูฟี่ไม่มีสกิลแล้วนะแต่เราก็ตายเนาะดึงได้แค่นี้เพราะว่าไคโดมันอะไรอ่ะไอ้นี่เต็มเกตเต็มนะครับอ่ะแต่อย่างน้อยก็ป่วนประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับสไตล์ในการเล่นส่วนที่เหลือขอเลือกเป็นยามาโตะไปกันธงก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันอ่ะไม่อยากคือไม่อยากเห็นแก่ตัวเอาง่ายๆปึ๊บ
อ่ะเห็นไหมไม่คือไม่อยากเห็นกับตัวไงก็อยากรีวิวแต่คิงแหละไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ได้โอเคประมาณนี้เนาะจบเกมสไตล์การเล่นก็อย่างที่บอกฮะตัวคิงมันต้องเน้นดึงธงก็ประมาณเมื่อกี้เลยแต่ถ้าไม่เจอไคโดเอากันตรงๆนะธงโดนดึงอยู่แล้วครับยังไงก็ไม่รอดอ่ะแล้วส่วนสถิตินะฮะโอ้โหคาได้ซะเยอะเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวคาเยอะไปป่าววะแรง70อย่างว่าเนาะคาซะเยอะเลยซับ160อ่ะโอเคก็อย่างน้อยเราก็ดึงธงไป5ตามหน้าที่ไม่น่าเกลียดนะครับแต่เมื่อกี้เซโตอะไรก็ไม่รู้นะเล่นเซโตไปบ้างเฉยสไตล์การเล่นของคิงหรือว่าหน้าที่ก็อย่างที่เห็นในเกมไปแล้วนะครับคือเน้นดึงธงเป็นหลักซึ่งแต้มมันอาจจะได้ไม่เยอะแต่อัตราในการชนะซึ่งมันสูงมากๆและการเล่นก็จะเป็นประมาณอย่างที่ผมเล่นนั่นแหละคือป่วนๆแบบนั้นไปเลยนะครับส่วนคุณสมบัติที่มันสำคัญสำคัญเนี่ยก็คือหลักๆอยู่ที่สกิล2นั่นเองก็คือหลังจากที่พุ่งไปหาศัตรูแล้วมันจะเพิ่มเกาะด้วยประมาณ 30% แล้วมันเร็วมากๆจากนั้นก็ตีน็อกแบ็คหรืออะไรแบบนี้ดึงธงเนาะซึ่งมันเหมาะที่สุดแล้วแล้วก็จากเมื่อกี้ที่เห็นนะครับแช้งทำการสกิล1มาหาเราแช้งฮาคิสังเกตการหายถูกไหมเออนั่นแหละคือข้อดีของมันนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นเมตาดีกว่าของณตอนนี้ซึ่งสกิล1เนี่ยเหมาะมากนะครับก็ถ้าเจอสายโล่หรือหมัดโดนสกิล1ดอกเดียวเอาง่ายๆว่าครึ่งหลอดแน่นอนและคำแนะนำอีกอย่างนึงนะฮะถ้าเวลาไหนที่ติดบูสต์แนะนำให้ใช้สกิล2ทำการพุ่งชนไปเลยนะครับข้อดีของมันคือถ้าติดบูสต์ส่วนใหญ่จะตายทุกตัวไม่ว่าจะเป็นโล่ที่ถึงแค่ไหนก็ตามอันนี้คือข้อดีของมันนะครับเป็นประมาณนี้เนาะและในส่วนเซตวิ่งนะครับก็เคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้บอกไปแล้วนะฮะว่าเซตนี้คือเซตที่ดีที่สุดดังนั้นผมเห็นในกลุ่มยังพิมพ์กันอยู่ว่าเซตวิ่งเป็นดอฟ้าเป็นดอฟี่เอ้ยเป็นลอวิ่งกับดอฟี่อยู่เลยครับดังนั้นผมต้องการจะบอกว่าเปลี่ยนได้แล้วนะครับเซตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะสำหรับคนที่กำลังจะทำการปั้นแนะนำไปเซตนี้ไปเลยแต่ถ้าใครมีเซตเดิมใส่ได้ไม่มีปัญหาแต่ก็ย้ำแล้วนะว่าเซตนี้ดีกว่าเหตุผลนี่เลยครับความเร็วเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเริ่มเกมเนี่ยคุณได้ตรงนี้ทันทีนะครับซึ่งไอเซตรอกับดอฟฟี่มันไม่มียังไงเซตนี้ก็ดีกว่าแค่ได้ไอตรงเนี้ยแล้วใช้สกิล2ซึ่งมันเร็วมากๆนะครับสมมุติว่าถ้าฝ่ายเราเป็นคิงอีกฝ่ายเป็นคิงแต่เราใส่เซตนี้ธงกลางคุณได้นะครับอีกคนจะไม่ได้งั้นหมายความว่าเซตนี้คือคำตอบสำหรับสายวิ่งณปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามเซตนี้เลยต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิว ID นะทีนี้เราต้องดูตัวละครถึง ID นี้ที่มีก่อนแต่ส่วนใหญ่ที่ผมถนัดเนี่ยผมจะเน้นไปที่ตัวธาตุนะครับแล้วก็นี้ออกผมถนัดดูแบบนี้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราดู ID ก่อนอันนี้ดูครั้งแรกนะครับดังนั้นยังไม่รู้อะไรเลยนะครับต่อเริ่มก่อนนะมีแชงมีเปโรเปโรสมีซันจิดีครับลูฟี่ไคโดโหครบเดี๋ยวนะขอดูแป๊บนึงเบ็กแมนอันนี้เล่นเป็นโล่ได้มีอุนติมีนี้เป็นโซออนโอเคฮะสีแดงมี2ตัวแล้วก็กาไม่โอสีแดงแทบไม่มีตัวเลยโอเคเดี๋ยวเรามาคุยก่อนเนื่องจากว่าอันนี้เป็น ID ใหม่และจากที่ผมดูอยู่ตอนนี้ตัวละครแทบจะไม่มีอันนี้เดี๋ยวผมจะจัดเซตแบบเอาคร่าวๆก่อนนะถ้าเป็นสีฟ้าที่เขาควรจะเล่นเนี่ยก็คือ2ตัวนี้เพราะว่าตัวอื่นน่ะมันไม่มีตัวละครเล่นเลยเห็นไหมก็ไม่แหละก็น่าจะเป็นอุนติแหละแต่คิดว่าน่าจะไอ้นี่ไม่ทันเนี่ยถ้าเซตก็ควรเป็นแบบนี้อันนี้สำหรับสีฟ้านะแล้วก็ต่อไปควรจัดเซตนะครับอันนี้คือผมจัดให้เขาไปเลยเนาะโอ้โหแทบไม่มีต้องคุยก่อนตัวละครมันไม่มีเลยไม่รู้จะจัดอะไรให้แป๊บนึงนะเดี๋ยวขอดูถ้าอันนี้ส่วนตัวโหนเล่นเป็นโซออนนะครับโอ้ไม่มีเลยไปพารามิเซียแล้วสีน้ำเงินพารามิเซียพอมีนะปึ๊บไม่มีเลยครับไม่มีตัวละครแบบที่ให้นี่เลยเอาใหม่แบบง่ายๆเลยนะถ้ากรณีที่ตัวละครไม่มีแบบเนี้ยย้ำก่อนเนี่ยไม่มีแบบเนี้ยเห็นป่ะคือแนะนำว่าไม่ต้องจัดอะไรเลยครับเพราะตัวละครน้อยจัดนะส่วนที่เหลือสิ่งที่ต้องทำมีอะไรบ้างก็คือทำการเอาแลกเหรียญให้ได้9ดาวเยอะๆเพราะว่าไอ้9ดาวเนี่ยมันน้อยอ่ะดูนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเห็นป่ะเนี่ยก็ยังไม่9ดาวเลยเพราะเหรียญมันน้อยมากเห็นป่ะเนี่ยโคตรน้อยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูที่เหรียญก่อนถ้าอยากให้ได้ซับเยอะๆสำหรับ ID ใหม่อันนี้ผมบอกไปเลยนะทีนี้เรามาที่หน้าเหรียญก่อนก็คือสิ่งที่ต้องมีเนี่ยก็คือเหรียญ9ดาวให้เยอะมากที่สุดและสิ่งที่สำคัญอ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนนะผมว่าแล้วเชียวโอเคสำหรับ ID นี้ที่ผมจะแนะนำได้นะครับอันนี้ผมถือว่าแนะนำไปเลยนะทำการสร้างและสิ่งที่ต้องทำเนี่ยแลกเหรียญพวกนี้ให้เรียบครับแลกให้เรียบและก็ทำการอัพ
ให้เรียกว่าให้เยอะที่สุดดีกว่าเนาะยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเราดูก่อนนะโอ้เศษค้อนก็ไม่มีเจ็บจี๊ดเลยทีนี้โอเคเอาใหม่ก่อนอย่างแรกไอดีเนี้ยที่ผิดคือทำเอาออลมาวิ่งทั้งที่มันไม่สมควรนะครับเวลานี้เหมาะที่สุดคืออะไรก็คือเอาเหรียญอีเวนต์เนี่ยมาทำมาทำซะอย่าเอาเหรียญธรรมดามาทำนะครับเนี่ยสร้างอีเวนต์เนี่ยและทำเลยถามว่าควรทำกี่เหรียญทีนี้เดี๋ยวผมจะมีคำตอบให้ตัวเกมอีเวนต์เนี่ยมันบอกอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะอีเวนต์มันบอกอยู่แล้วว่าเดี๋ยวนะเลื่อนมาด้านล่างนี่ตัวริมเห็นป่ะมันบอกอยู่ว่าควร40ครั้งก็หมายความว่าประมาณ14เหรียญเนี่ยตัวริมเนี่ยคือ14เหรียญเอาง่ายๆสร้างไปเลยครับ14เหรียญแล้วไอ้ตัวแพนกวินเนี่ยมัน50อ่ะลองหาร3ดูก็ตกประมาณคร่าวๆ17เหรียญอันนี้คือของแพนกวินเอาง่ายๆคือคุณต้องอัพอันนี้10กับ13ซึ่งค้อนมีไม่พองั้นหมายความว่ามันไม่ได้ใช่ไหมแต่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำการแลกไว้เอาเท่าที่ได้จาก6วันที่เหลือนี่แหละครับเอาให้ได้มากที่สุดแล้วก็อีกเหรียญนึงที่สำคัญเนี่ยตอนนี้สำคัญที่สุดคือเหรียญโซโซคือเหรียญช้างเพราะเหรียญนี้มันดีมากๆหายแล้วหายเลยนะครับซึ่งเอาง่ายๆสำหรับอีเวนต์เนี้ยไอเหรียญที่ดีอ่ะเดี๋ยวผมทำการแลกให้เดี๋ยวจะบอกเขาอีกทีนึงเนาะหลังไมค์เหรียญที่ดี2เหรียญเนี้ยเอาแบบที่ควรเก็บคือเหรียญริมอันนี้คือเหรียญแรกนะครับต้องมีนะต่อมาเนี่ยไอเหรียญซาสกิเนี่ยจะไม่เอาก็ได้ส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้จำเป็นเพราะมีอีกเซตนึงที่ดีเหมือนกันอ่ะแต่ว่าเนี่ยแล้วก็ทำการแลกช้างสำคัญที่สุดเอาแบบไม่หลอกกันก็คืออย่างละ10เหรียญแต่ค้อนมันไม่พอถูกไหมอ่ะแต่2เหรียญนี้ยังไงก็ต้องแลกไว้ก่อนประมาณนี้นะทั้ง2เหรียญนี้นะสำคัญนะประมาณเหรียญซาสกิเนี่ยถามผมเอาแค่5เหรียญก็พอครับไม่ต้องเอา9ดาวก็ได้เพราะว่าไอดีนี้ค้อนมันไม่มีทำ9ดาวนะครับดังนั้นก็ต้องทำใจหน่อยนิดนึงเนาะอันนี้คือประเด็นแรกนะครับแล้วก็ประเด็นซับก็บอกไปแล้วคือซับมันทำมากไม่ได้ไงเพราะว่ามันทำเหรียญ9ดาวไม่ได้นะครับดังนั้นในการที่เขาเล่นเป็นเมนหลักคู่นี้แล้วก็ออโต้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องจัดซับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่ต้องทำเนี่ยหลังจากไอ้พวกเนี้ย2ดาวเนี่ยเวล100ทำการใส่เหรียญพวกเนี้ยให้ได้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็น6ดาวเนี่ยอย่างนี้เลยฮะ6ดาว7ดาวก็ใส่ไปครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ ID นี้ไม่มีก็คือในส่วนของเหรียญ นะครับเหรียญเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันอ่ะกรณีที่ไม่มีเหรียญทำยังไงอย่างไอ้เนี้ยครบแล้วมีคิงมีโซโซเนี่ยครบแล้วแต่สิ่งที่ขาดคืออะไรครับคือแจ็คนะฮะเหรียญแจ็คก็คือเล่นไปก่อนยังไม่ต้องซีเรียสเล่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่อีกทีใส่โอเคเหมือนกันก็คือเล่นไปก่อนเดี๋ยวใส่เหรียญแจ็คอีกทีนึงอันนี้คือคำที่แนะนำนะครับเจอแจ็คและค่อยใส่แต่มีเหรียญซาสกิใส่ก่อนแทนได้ไหมใส่แทนไปเลยเนี่ยใส่แทนไปก่อนเล่นไปก่อนนะครับถ้าเวลร้อยนะแบบชั่วคราวเล่นไปก่อนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่แชมป์กันบ้างอันนี้ดูตัวหลักนะครับตัวหลักเหรียญคู่ดีครับเขาเลือกมาดีแล้วอีกเหรียญนึงจะเอาเป็นลูฟี่ก็ได้ครับลูฟี่สเนกแมนก็ได้มีไหมรอให้เวลร้อยก่อนก็ได้ฮะยังไม่ต้องรีบมันอีกนานโอเคเหรียญพอมีนะโอเคเหรียญสำหรับสายโล่ก็มีก็ครบอยู่ก็ครบไอดีนี้ถือว่าปั่นได้นะครับเพราะว่าเรียกว่ามีแชงแล้วก็มีคิงไว้เล่นเมตาหลักนะครับแล้วก็มีอุตาคู่คิงแต่ส่วนตัวผมเชียร์ให้เล่นคู่นี้นะถ้าถามผมนะครับเอ้ยเนี่ยเล่นอุตาคู่คิงนะครับเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกันนั่นเองส่วนใน2สีเนี่ยผมไม่แนะนำแต่ ID นี้เนื่องจากว่าเลเวลมันน้อยตัวละครมันน้อยเล่นแบบนี้ไม่ผิดแต่ถ้าแบบสูงๆแล้วอะครับควรเล่นเป็นเซตนี้คู่นี้นะอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันน้องส่วนที่เหลือ ID นี้ก็คือขาดเหรียญนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือยังทำอะไรมากไม่ได้ครับเพราะว่าตัวละครมันน้อยจัดครับน้อยจนทำอะไรไม่ได้เลยนะแล้วถามว่ารายวันควรทำอะไรถ้าเป็นผมนะก็ถ้าเป็นผมนะเนี่ยผมก็จะทำการแลกอย่างนี้เลยครับเนี่ยมีทั้ง20เนี่ยแลกรอเลยฮะแล้วก็เอาไปลงให้ได้เลเวล100เยอะๆนะครับให้เยอะที่สุดเนาะแล้วก็จากนั้นทำการแลก3ดาวส่วนถ้าคุณเล่นเป็นเมตาเขียวก็แลกเขียวไว้ก่อนถ้าเล่นแดงก็แลกแดงไว้ก่อนอย่างตอนนี้มีแฟงกี้ก็แลกให้มันเลเวล100ไปเลยประมาณนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่แนะนำได้นะเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงอันนี้เขาเล่นหรือไม่เล่นหน้าอย่างเงี้ยก็พลาดครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ไง20แล้วแต่ยังไม่เล่นเลยเนี่ยก็ควรเอาลงให้หมดนะครับเพื่อให้เวลมัน100เนี่ยส่วนที่เน้นคือเอา3ดาว100ก็ได้หรือว่าไอ้ตัวละคร4ดาวแบบนี้แต่ส่วนใหญ่เขาอัพอยู่แล้ว
ที่แนะนำคือ3ดาวครับเนี่ย3ดาวแบบเนี้ยนะครับอัพให้มันเต็มไปเลยเนาะเดี๋ยวเวลมันก็100ครับแล้วเดี๋ยวซับคุณจะได้อยู่ที่ประมาณ150ขั้นต่ำแค่ให้3ดาวได้ก็พอละส่วนอันนี้ก็ต้องลงทุกวันนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยยังไงก็ไม่พอส่วนตัวละครที่ควรจะเล่นในหน้านี้ถ้าถามผมนะยามาโตะครับหรือคิงก็ได้ครับ2ตัวนี้นะคิงหรือยามาโตะก็ได้แต่ส่วนตัวเอาเป็นคิงครับเพราะยามาโตะทำเหรียญไม่ได้แต่คิงทำเหรียญได้นะครับเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับสมมุติถ้าไอ้กรณีที่อีเวนต์เนี้ยหมดแล้วกรณีหมดนะถ้าไอเนี้ยหมดพวกเนี้ยไม่มีแล้วอ่ะจะแลกเศษเอาตัวไหนมาทำอัพดีถ้าถามผมคือคิงตัวเดียวเลยนะครับเพราะคิงสามารถทำเป็นเหรียญและทำเป็นเหรียญสีได้ดังนั้นก็แนะนำเป็นคิงเนาะถ้าได้3ดาวมาก็อย่าเพิ่งไปแอปอะไรให้ได้เหรียญสีก่อนแล้วค่อยใส่สีอีกทีนึงคุ้มกว่าอ่ะก็ถือว่าทั้งหมดเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ ID นี้เนาะถือว่าปั่นได้ครับเพราะว่ามีตัวเมตาทั้งหมดเลยส่วนที่เหลือก็ที่น่าเสียดายคือเพชรมันไม่พอที่จะเปิด EX ใหม่นั่นเองอาจจะทันในตัวที่2นะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเมตาสีแดงมีทั้งคู่เลยทั้งอุตาก็คิงดังนั้น ID นี้เล่นได้นะครับส่วนที่แนะนำคือให้เก็บเพชรยาวจนกว่าจะถึงตอน 4.5 ปีถึงตอนนั้นเราค่อยไปเปิด EX ตัวใหม่ซึ่งอาจจะเป็นสีฟ้า ID นี้เล่นได้ยาวเลยครับสบายครับประมาณนั้น